วันนี้เราจะถอนผักไปขายแล้วอันนี้ถอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้มีดหั่นเขาจะไปหางเพื่อโมหางขอสาดูจิกุหรอกอันนี้พี่สาวมาช่วยอันนั้นก็นางจงนางจงพี่สาวนี่อันนี้ผักอันนี้คนไทยเรียกว่าอะไรผักกาดขาวด้วยไหมนี่รวมกันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยอันนี้ดูสิต้นใหญ่มากเลยเขาเรียกผักกาดขาวใช่ไหมมันไม่ใช่สิใช่ผักกาดไหมมันก็ตระกูลเดียวกันละมั้งแต่มันไม่ใช่แบบห่อนะมันเป็นแบบนี้นี่ดูนี่มันเป็นผักแบบเนี้ยอันนี้คือโตแล้วแหละนี่ใหญ่ก็อย่างนี้เลยนี่ถ้าเราปล่อยให้มันนานๆมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะคล้ายๆผักกาดขาวเลยมันจะเริ่มห่อแต่ว่ามันที่จริงมันไม่ห่อนะดูนี่เห็นไหมอุ้ยผักปลอดสารนี่เลยใหญ่ๆเดี๋ยวเราเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้แปลงแล้วนี่พอเก็บถอนออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยตัดอย่างนี้เห็นไหมต้นหนึ่งใหญ่ๆไม่ฉีดยากินได้ปลอดภัยแต่ว่าคนในหมู่บ้านไม่ค่อยกินหรอกเขาไม่เน้นปลอดสารเขาเน้นได้เยอะดังนั้นแล้วเขาชอบสวยๆถ้ามาไม่สวยเขาก็จะไม่ซื้อหรอกเขาจะไปซื้อเจ้าอื่นที่สวยๆอ่ะต่อให้ของเราจะไม่ฉีดยาแต่เขาก็อยากได้สวยๆใครอยากกินแบบไม่มียาก็ซื้อได้นะของเราใช่ไหมนางจงอย่าปล่อยให้ไหมยี้ท้อที่ปลูกผักไม่มียาแล้วไม่มีใครซื้อเลยขอทุกคนเริ่มลงก็ไหมยี้ไม่ขอเลยอ่ะสวัสดีค่ะขอช่วยพุ่งหน่อยพอดีทำอะไรอ่ะขอบคุณค่ะช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะไม่ค่ะเร็วไหมยี้ช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะปลอดสารค่ะปลอดสารค่ะปลอดสารปล่อยสารไม่ใช่ปลอดหำปล่อยสามเหรอปลอดสารเหรอยาเนี่ยเยี่ยมปลาจริงเก่งมากเก่งมากมากค่ะไฟอ่ะให้ไฟโอเคไปเก็บผักต่อกันนะทุกคนเราเก็บผักเขาหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงคิวของหน่อกวางตุ้งนี่ถึงคิวของหน่อกวางตุ้งแล้วหน่อกวางตุ้งเอาไปผัดอร่อยมากหรือว่าจะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกกินก็อร่อยนะนี่กวางตุ้งดอกการปลูกกวางตุ้งดอกก็จะได้กินหน่อมันด้วยดูสิเห็นไหมมันจะมีหน่อระหว่างใบเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ตรงกลางใบเหรอเนี่ยเก็บหน่อมันไปกินส่วนพวกเศษใบเดี๋ยวเราก็เก็บไปให้ไก่ให้หมูกินได้อีกอุ้ยโหต้นนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยนี่เห็นไหมขนาดเป็นหนอนนะเนี่ยอวบอร่อยแน่นอนเดี๋ยวเรารีบเก็บก่อนนะทุกคนยังเหลืออีกตรงนี้ดูนี่นี่คือต้นหลักของมันส่วนพวกนี้เป็นหน่อทั้งนั้นเลยนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมหน่อทุกคนดูนี่หน่อกวางตุ้งสมบูรณ์มากมายนี่ของลำนี้
ของต้นนี้เลยดูต้นกลางอยู่นี่หน่อมัน3ต้นใหญ่มากสมบูรณ์เลยนี่แหละแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปเก็บผักกินยอดเป็นผักม้งส่วนอันนี้คือแปลงกวางตุ้งเราเพิ่งปลูกที่เรารีบเก็บผักเมื่อกี้ที่เราบอกตอนต้นคลิปอ่ะเพราะว่าเราจะปลูกกวางตุ้งเนี่ยแหละเราจะปลูกเพิ่มอีกนี่เราใช้ฟางด้วยเพราะหญ้าเยอะเหลือเกินในเมื่อไม่ฉีดหญ้าเราก็ต้องคุมฟางเพราะว่าเราจะไม่ไหวเอาดูอันนี้สิหญ้าขึ้นอีกแล้วเนี่ยถางหญ้าเอามันก็จะขึ้นแบบนี้แหละเพราะเราทั้งไม่ฉีดยาคุมทั้งไม่ฉีดยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงก็ไม่ฉีดดูนี่ผักกินยอดที่เราพูดถึงก็จะเป็นอย่างเงี้ยคนม้งจะชอบกินแบบนี้ให้มันมีดอกมันอร่อยดีดูนี่เก็บไปเลยอุ้ยรู้สึกว่าอันนี้จะไม่ไหวแล้วแหละทุกคนอันนี้มันแก่เกินไปเก็บทิ้งบางต้นมันก็จะแก่เพราะว่าเราไม่รีบเก็บไงมันก็เลยแก่เกินไปแก่ไม่แก่ก็ดูที่เนี่ยถ้าเราหักมือได้ก็แปลว่ายังไม่แก่ยังกินได้นี่เลยไม่รู้เราถ่ายทุกคนมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเราถือกล้องไปเก็บไปด้วยตอนนี้กำลังรดน้ำอยู่ตอนนี้มันยังออกดอกไม่เยอะหรอกแล้วก็มีพริกใหญ่นิดหน่อยตรงนั้นแต่ตอนนี้เราร้อนมากเราก็เลยจะบอกว่าจะจบคลิปแค่นี้แหละเดี๋ยวเราเก็บผักไปก่อนเก็บไปขายแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบายรีบ